การคืนค่า default นะครับเลื่อนมองมาที่ปุ่ม open ตอนแรกนามสกุลไฟล์อาจจะเป็น dwg นะครับเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น dwt ก่อนแล้วก็เลือกนะครับ iso นะครับ acat iso นามสกุลไม่เกี่ยวอาจจะมี dwt หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรคลิก1ครั้งกด open นะครับอันนี้โปรแกรมเตือนว่ามันมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะตั้งมันขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าคืนค่าให้กับในส่วนของตัวเทมเพลตแล้วเนี่ยนะครับมันจะคืนค่าเป็นค่า default ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี layout 1 layout 2ในกรณีที่มีการตั้งค่าเป็นกระดาษมาตรฐานไว้นะครับใครที่ตั้งค่ากระดาษมาตรฐานก็จะมีกระดาษแบบนี้นะครับนะฮะกระดาษแบบนี้นะครับในการตั้งค่า default จะไม่มีกระดาษจะมี1 2นะครับถ้าเราต้องการให้ค่า default เป็นค่าเริ่มต้นในการเปิดโปรแกรมทุกครั้งสามารถคลิกขวา option นะครับรอให้โปรแกรม boot ฟังก์ชันขึ้นมาแล้วไปที่ไฟล์นะครับเลื่อนมองมาที่หัวข้อนะครับ template setting double click 1 double click เข้าไปกดเข้าไปที่หัวข้อนะฮะ double click เข้าไปที่ default template file name for kinew นะครับเราก็เลือกตรงหัวข้อด้านล่างนะครับที่เราเลือกไว้นะครับ double click เข้าไปเราสามารถไปตั้งค่าพื้นฐานนะครับในกรณีนี้เราอาจจะเลือกเป็น acat iso ตรงนี้นะครับแล้วกด open เข้าไปกด apply 1ครั้งนะครับกด ok ขึ้นมาใหม่กด ok นะครับ test นะครับผมจะทำการปิดไฟล์ไปก่อนสมมติเราเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับโปรแกรมจะทำการรันค่า default หรือว่าค่าพื้นฐานของ AutoCAD ขึ้นมาทุกครั้งนะครับขอย้ำนะครับในกรณีที่ต้องการปรับ AutoCAD ขึ้นมาเป็นค่า default สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้